นเส้นนี้ปิดแล้วนะครับเดินลงได้อย่างเดียวนอกจากรถที่มาเฉพาะกิจนะครับพระอาทิตย์ตกพอดีเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันพูดน่าจะประมาณทุ่มกว่าครับก็ถ้าอยู่ตรงโซนทั้งหาดก็จะเห็นหมดแล้วครับบางคนก็ไปทางเซนทันก็จะแน่นบางทีขึ้นไปตรงเซนทันครับกลางเลยนี่เป็นกลางเลยใช่ครับแต่ก็เห็นทั่วไปหมดแล้วใช่ตอนนี้บรรยากาศดีมากท่านผู้ชมก็หาดมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วก็ถนนทำดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมีมานั่งก็นั่งเลือกใช่ครับร้อยนึงมันจะเป็นบอร์ดยาวๆแบบบอร์ดนุ่มๆครับนั่งสบายดีอยู่ไม่แน่ใจตรงนี้จะมีดนตรีหรือเปล่าถ้าเราจะเรียกก็ลองถามก่อนว่ามันจะเสียงดังหรือเปล่าเราเข้ามาในโซนของพัทยาเหนือนะครับตอนนี้อัปเดตนะวันนี้คือ24 พฤศจิกา 2566ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลทูตนานาชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นมีขายอาหารเครื่องดื่มของเล่นนะครับตึกที่เราเห็นตรงขวามือนะครับก็จะเป็นโรงแรมดุสิตธานีพรุ่งนี้อีกวันนึงอันนี้ปูนู่นเลยครับใกล้ๆริมน้ำเลยนะครับถ้าใครอยากนั่งเก้าอี้ชายหาดก็มีให้เช่าที่ขาดเลยครับ150 150วันนี้ขายเท่าไหร่ครับ40 บาทเราลงมาเดินที่ถนนเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันฟรีเดย์นะครับจะมีรถวิ่งนะครับก็จะมีจักรยานนี่นะครับถือเป็นการอัปเดตในส่วนของหาดพัทยาล่าสุดแล้วกันนะครับแล้วก็ท้องถนนริมหาดเมื่อเดือนที่แล้วนี่คือลาดยางเรียบร้อยแต่ยังไม่มีการทำตีเส้นขอบถนนตรงนี้นะครับชอบความสงบนิดนึงก็มาโซนนี้ได้เลยนะครับพักโรงแรมเดินเข้ามาตรงหาดได้นะครับเราก็จะมาดูสีสันนะครับริมทางครั้งก่อนนี้มารีวิวในเส้นถนนตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับยังอยู่ในโซนพัทยาเหนืออยู่นะครับเดินลงทางฟุตบาทกว้างมากนะครับก็แบ่งในโซนที่ให้มาเปิดร้านอาหารริมทางแล้วก็คนก็เดินไปมายังมีพื้นที่เหลือครับดูโล่งๆเลยครับแต่ส่วนใหญ่คนจะขึ้นมาเดินบนฟุตบาทนะครับแล้วในฟุตบาทก็ฝั่งติดกับหาดเนี่ยก็จะมีร้านอาหารมาตั้งเรียงรายให้เพื่อนมาซื้อไปรับประทานกันหลากหลายร้านนะครับเยอะมากๆเดี๋ยวเราก็คงจะเข้าใกล้กับโซนส่วนของพัทยากลางนะครับมาชิดๆบริเวณของร้านอาหารดีกว่าโอ้โหพัทยาก็อยู่ทะเลครับดังนั้นก็จะมีอาหารทะเลเยอะแยะมากมายครับสดๆเลยโอ้ไข่เค็มสุดยอดแถมฟรีมะม่วงข้าวโพดสดครับครับไปต่อโอ้หลายอย่างมากครับอาหารเป็นร้อยๆอย่างเลยนะครับโอ้เหมือนกับเป็นเทศกาลอาหารเป็นตัวเลยว่าอาหารร้านอาหารเนี่ยเยอะมากเรายังอยู่ในโซนพัทยาเหนืออยู่นะครับยังไม่ถึงพัทยากลางเลยตอนนี้อยู่ซอย3ครับผมจะมีร้านอาหารซีฟู้ดเป็นแซดโกโก้นะครับส่วนบริเวณงานก็ทั้งถนนเลยครับคือเขาปล่อยถนนโล่งให้คนเดินได้นะครับวันนี้แต่ว่ายังไม่มีใครเดินถนนเลยเพราะว่าฟุตบาทกว้างมากครับก็เลือกเดินฟุตบาทไปเลยเพราะว่าร้านอาหารอยู่ตรงข้างบนฟุตบาทนะครับท้องฟ้าก็เริ่มที่จะมืดลงแล้วนะครับถ้าเราจะย้อนกลับไปต้องเดินหรือไม่ก็มีมอเตอร์ไซค์วินนะครับจะมีซอยแต่ละซอยครับนี่ถนนของแต่ละช่วงเนี่ยจะมีซอยเข้าไปก็จะมีบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วครับคนขึ้นมากันเยอะมากแล้วนะครับถนนตรงนี้ครับก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวมาเดินได้เลยแต่ว่าก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะครับยังมีรถสัญจรเป็นบางอยู่อันนั้นบอกไปรู้ไงต้นไม้เห็นไหมครับบริเวณหาดพัทยานอกจากพื้นที่หาดจะกว้างลงไปยาวไปแล้วนะครับฟุตบาทก็ทำให้มีขนาดใหญ่นะครับกว้างขวางในการเดินจะจัดเก้าอี้นั่งเป็นโซนคล้ายๆกับอัศจรรย์นั่งชมเลยนะครับก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นโค้งกลมเลยครับแล้วก็ตรงนี้ที่มีมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ครับจะมีการแสดงดนตรีตรงนี้ก็อยู่ไกลก็เลยมีมอนิเตอร์ให้ดูตรงนี้เอาแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆครับหาดตรงด้านหน้าเราที่เห็นเนี่ยใครจะมานั่งตรงไหนก็ได้เลยนะครับ
เดี๋ยวเราคงจะเดินไปเรื่อยๆครับจะอยู่ถึงในช่วงของที่มีเวลาจุดพลุด้วยนะเป็นซีฟู้ดนะครับโอ้โหขยับมาเดินตรงฟุตบาทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโซนนี้เริ่มจะมีบูธขายอาหารที่ตรงริมถนนเลยก็จะเป็นฟู้ดทรัคนะครับร้านแรกที่เจอก็จะเป็นร้านน้ำโอ้โคลาไมโลเย็นๆกันเลยครับแน่ก็จะมีเพิ่มสีสันริชเดทนะครับกาแฟริชเดทเทศกาลฟู้ดอนาชาตินะครับจะมีร้านอาหารขายบนรถเราจะมาโฟกัสในส่วนของเป็นฟู้ดทรัคจะมีมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณ4อาคารที่ผ่านมาเนาะตรงนี้คนเยอะมากครับเป็นร้านปังปังลาวาโอ้โหน่าจะแบบว่าลาวาฉ่ำๆโอ้ท่านผู้ชมโอ้อันนี้สุดยอดนี่ครับมันๆเลยไก่หมุนไก่หันโอ้หอมมากครับเมนูไก่ย่างแม่มะลิในตำนานนะครับนี่ครับไก่ย่างแม่มะลิป้อมไอติมครับโอ้นี่ร้านน่ารักมากครับราคามีเลือกครับ50 40บาทนะครับซื้อวานิลาช็อกโกแลตมิกซ์ผสมก็ได้นะครับแต่งร้านได้น่ารับประทานมากครับวันนี้ร้านสะดุดตาเลยไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะครับก็นี่ชื่อร้านน้ำจรวดโบราณนะครับทำไมถึงชื่อว่าน้ำจรวดมีจรวดอยู่พี่มีจรวดอยู่ตั้งตามคอนเซปต์ของการแต่งร้านใช่ไหมใช่ครับพี่นึกว่าจะร้านตุ๊กๆ ก็ทำให้ร้านโดดเด่นนะครับปินโตอ้าวแต่ละร้านของฟู้ดทรัคก็จะมีความโดดเด่นเนาะอย่างเช่นตรงนี้ก็เหมือนเป็นถาดหลุมนี่ไงครับตามนี้เลยมาดูเป็นป้ายโฆษณางานวันนี้บ้างครับสตาร์ทเวลา 5:00 นนะครับก็แต่เวลาจุดพลุไม่แน่ใจว่าจุดกี่โมงนะครับไม่มีบอกเวลาจุดพลุนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับคงไม่เกิน 2-3 ทุ่มครับน่าจะมีการจุดช่วงนั้นผู้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับขึ้นไปเดินบนฟุตบาทใหม่นะเป็นอาหารทะเลครับมีกุ้งเผาตัวใหญ่ๆนะครับนี่เลยครับเอาไปแกะรับประทานได้เลยแซลมอนนะครับแซลมอนสดๆโอ้โหนี่ชีสจัดมากครับตอนนี้ก็จะมีไส้กรอกหมูทอดนะครับก็จะมีห้องน้ำสาธารณะให้นะครับเป็นรถนะครับรถสุขากันเลยตลอดหาดนะครับเต็มเลยครับเนี่ยตำแหน่งที่จุดพลุก็อยู่ที่เดียวนะครับอยู่ตรงด้านหน้าของโรงแรมฮิลตันหรือว่าเป็นเซ็นทรัลพัทยาอ
โอ้